สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thai Family Season 2ค่ะพี่มินสังเกตไหมว่าฉากมันเปลี่ยนไป แล้วก็เราก็เหลือกันแค่2คนสวัสดีค่ะซีซั่น2แล้วนะคะก็จะเห็นว่าโปรดักชันอลังการขึ้น1เบอร์ท้วนค่ะอันนี้นรัตน์นะคะ มินค่ะวันนี้เราจะมาเข้ารายการ Thai Family EP แรกใช่พูดถึงอะไรกันดีก็เราจะมาเริ่ม EP แรกด้วยการพูดถึงว่าเราเลือกฟอนต์ยังไงดีใน EP นี้เราจะมาพูดถึงแค่ของฝั่งลาตินเนาะพี่มิ้นเพราะว่าเดี๋ยวของภาษาไทยก็จะมีพี่ตี้กับพี่เจมาอธิบายให้ฟังต่อนะคะแล้วทำไมเราถึงเรียกว่าลาตินอะลาตินมันคืออะไรพี่มิ้นก็แทนที่เราจะใช้คำว่าตัวภาษาอังกฤษเนาะหรือว่าแบบการเลือกฟอนต์ภาษาอังกฤษก็จะสังเกตได้ว่าเราใช้คำว่าลาตินแทน มันเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเช่นเวลาเราพิมพ์คำว่าคาเฟ่อย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ตัวภาษาอังกฤษแล้วคือเวลาที่เราเห็นaccent อักษรหรือว่า diacritic นะคะบนตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยมันอาจจะเป็นภาษาอื่นเช่นฝรั่งเศสสเปนหรือแม้แต่กระทั่งภาษาเวียดนามเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกใช้ฟอนต์ตัวลาตินหรือลาตินเบสทั้งหมดก็คือมันจะมี2ประเภทเนาะหลักๆก็จะเป็น serif กับ sans serif คำว่า sans serif อะที่จริงแล้วมันก็จะมาจากฝรั่งเศสคำว่า sans มันก็คือ without ก็คือไม่มีเชิงฐานserif ก็คือเชิงฐานใช่ทีนี้ถ้าขยายความต่อจากนั้นนะคะเวลาเราพูดคำว่าเชิงฐานเนาะมันก็เป็นคำทางการนิดนึงที่เราใช้เวลาเราพูดกันในฐานะนักออกแบบตัวอักษรแต่ว่าถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะserif ก็คือเวลาที่ตัวอักษรมันมีตีนงอกออกมา มันมีรองเท้าหรือจะเรียกอย่างสุภาพว่าเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันงอกออกมาจากตัวอักษรอันนั้นเขาเรียกว่าเชิงฐานนะคะซึ่งตัวอักษรที่มีหน้าตาแบบนั้นเราจะเรียกว่าตัว serif แล้วตัวอักษรที่ไม่มีเท้าหรือไม่มีตีนงอกออกมาเราจะเรียกว่า sans serif หลังจากที่เราแยกตัว serif กับ sans serif ออกมาแล้วอะมันก็ยังแยกมาได้อีกนะพี่มิ้น มันก็จะแยกได้เป็นตัว old style ตัว modern แล้วก็ตัว transitional ก่อนที่มิ้นกับนรัตจะมาไล่ให้ฟังนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ขอ disclaimer ไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกสำหรับการเลือกฟอนต์ก็คือมันไม่มีกฎที่ตายตัวหรือว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแต่ทีนี้แล้วเราจะมาแนะนำว่าเราสามารถเลือกจากอะไรได้บ้างแล้วอันนี้มันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราใช่เนาะแล้วก็เราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถถกเถียงกันได้ทีนี้เราจะเริ่มจากเซรีฟกันก่อนแล้วในเซรีฟเนี่ยก็จะแบ่งไปอย่างที่นรัตว่าตัวแรกคือโอสไตล์เนาะโอเคโอสไตล์เป็นมายังไงบ้างโอสไตล์มันก็ค่อนข้างที่จะเก่าตามชื่อฟีลแบบ traditional ค่อนข้างที่จะทางการนิดนึงตัวอย่างก็จะเห็นได้ในฟอนต์ที่ชื่อว่าแกรมอนนะคะหรือว่าเจนสันมันจะมีเหมือนลากปากกามามีความแบบ handwriting นิดนึงมันจะมีเซนส์ของการเขียนอยู่คือโอสไตล์เนี่ยย้อนกลับมาในอดีตนะคะหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีแบบว่าปรินเตอร์หรือจอ 4Kแบบที่เราใช้กันปัจจุบันเนาะแล้วเวลาเราสร้างฟอนต์ขึ้นมามันก็ไม่ได้ทำมาจากคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ค่ะเมื่อก่อนเขาคือแกะอะไรนะแกะตัวตะกั่วใช่หรือภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าเป็นเมโดไทป์แล้วสมัยก่อนที่มันจะมีโปรแกรมทำฟอนต์ที่เราแบบนั่งทำฟอนต์ด้วย Illustrator หรือว่าฟอนต์ Editor ในปัจจุบันเนาะมันก็เป็นอาชีพแทนที่จะเป็นไทป์ดีไซเนอร์เขาจะเรียกว่าพันช์คัตเตอร์ค่ะก็คือเขาก็นั่งแกะตัวตะกั่วทีละตัวเนาะแต่ว่าถ้าเราเอาแบบไม่ลงลึกมากด้วยความที่เรื่องราวของมันประวัติของมันเนี่ยยึดโยงกับเทคโนโลยีแล้วมันเป็นมาอย่างนั้นทำให้ตัวอักษรที่ข้ามการเวลามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังมีร่องรอยของสิ่งเหล่านั้นอยู่มันทำให้มันเป็นตัวอักษรที่ไม่ได้เรียบร้อยมากนักใช่ก็คือขอบมันจะไม่ได้แบบเป๊ะโครมกริบถูกต้องมันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนแบบหนังสือที่เราเจอในร้านมือสองน่ะนึกออกไหมมันก็เลยทำให้มันมีความรู้สึกวินเทจมีความรู้สึกโอสไตล์ตามชื่อเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่อาจจะกำลังจะเปิดคาเฟ่ที่แบบว่าอยากได้วายวินเทจอยากได้วายโอสกูลหรือว่ามีความเป็นทางการโนเวลนิยายสมัยก่อนจริงแล้วโอสไตล์ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ใช้ได้เลยถ้าเกิดเรายกตัวอย่างแบรนด์ดังๆให้เห็นนะมันก็จะมีโลโก้ของ Abercrombie กับ Fitchที่เราเห็นที่เขาใช้โอสไตล์
ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วแบรนด์มันก็ไม่ได้วินเทจมากขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะใช้แกรมอนจนมันเป็นภาพจำของเขาไปแล้วซึ่งในตัวอย่างนี้มันก็เหมือนทำให้เราเห็นว่าโอไซมันทำงานยังไงเนาะพอมันกลายมาเป็นเวิร์ดมาร์กแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติสนใจฟอนต์ที่มีกลิ่นของความเก่า Vintage. กลิ่นของกระดาษอะไรเงี้ยค่ะก็แกรมอนกับเจนสันเป็นหนึ่งในฟอนต์ตัวอย่างในแคตตากอรีนี้ที่สามารถไปดูได้หรือว่าถ้าใครสนใจว่าเฮ้ยมันมีโอไซตัวอื่นๆหรือเปล่าก็ลองใช้คีย์เวิร์ดนี้ไปเสิร์ชใน Google ดูอันนี้เราก็เหมือนให้คีย์เวิร์ดเนาะใช่ค่ะขยายความต่อเองอันนี้หลังจากที่เป็นโอไซแล้วเราข้ามมาเป็นตัวโมเดิร์นดีกว่าไหมโอเคค่ะถ้าเกิดตัวโมเดิร์นคาแรคเตอริสติกหลักของมันก็คือความหนาบางชัดมากแล้วมันก็จะมีความแบบค่อนข้างที่จะเป็นไฮแฟชั่นลักชัวรี่อาจจะเห็นได้ตามพวกปกนิตยสารนะคะเช่น Vogue Harper's Bazaar ที่มันจะมีเหมือนแบบเป็นพาดหัวใหญ่ๆค่ะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะหลักของมันตัวอย่างของฟอนต์ก็จะเป็น Bodoni Dido เป็นหลักนะคะสำหรับที่นารัตพูดว่าความหนาบางชัดมากเนี่ยค่ะก็คือให้สังเกตได้ว่าเส้นตั้งเนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่าเส้นบะเส้นแนวนอนเยอะมากๆทำให้มีคอนทราสต์หรือคอนทราสต์ภาษาไทยก็คือความหนาบางนั่นเองแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือการที่จะแยกฟอนต์โมเดิร์นหรือฟอนต์ในแคตตากอรีนี้ออกจากฟอนต์อื่นเนี่ยมันง่ายมากใช่แล้วมันก็อยู่ในภาพจำของวงการแฟชั่นของวงการแบรนด์มานานมากจนแบบพอคนเห็นฟอนต์ประเภทนี้ปุ๊บเราก็จะคิดถึงแฟชั่นแล้วก็จะคิดถึงวงการแบรนด์หรือว่าสิ่งที่มีความหรูหราเนาะอย่างเลี่ยงไม่ได้พี่มินแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้อยากให้มัน luxurious high class มากเหมือนไอ้ตัวไอ้ modern อะแล้วก็ไม่อยากให้มันเก่าหรือ vintage เท่า old style อะที่จริงแล้วมันก็มีตัวกลางมาเนาะก็คือมีชื่อว่า transitional นะคะแล้วทำไมมันถึงชื่อ transitional เราว่านะมันคือมันตามตรงตามชื่อเลยอะก็คือมันเหมือนเป็น transition ระหว่างตัวโอสไตล์กับตัวโมเดิร์นเนาะก็คือไม่ได้มีความวินเทจขนาดโอสไตล์แล้วก็ไม่ได้มีความหนาบางหรือว่าไม่ได้มีความไฮแฟชั่นเท่าโมเดิร์นก็เป็นตัวกลางๆตัวตรงกลางหรือว่า transitional เนี่ยค่ะก็เลยนิยมใช้เป็นตัว text มากเช่นฟอนต์ที่เรารู้จักกันหรือว่าฟอนต์ที่ค่อนข้างดังคลาสสิกในแคตตากอรีนี้ก็คือ Times New RomanBaskerville yeah exactly ลักษณะของมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับโอสไตล์นั่นแหละค่ะแต่ว่าเหมือนเอามาเก็บรายละเอียดนิดนึงมันจะไม่ได้มีเหมือนดีเทลของการลากเส้นหรือลากปากกาขนาดนั้นมันจะเหมือนฉีดโบท็อกซ์แต่งหน้าให้มันนิดนึงทำให้มันดูสะอาดขึ้นมาเหมือนเป็นรีเฟรชเชอร์มันเหมือนเรียบร้อยขึ้นเนาะใช่ก็ถ้าโลโก้ Baskerville ที่แบบว่าทุกคนคงนึกออกก็คือ Kate Spade หรือว่าโลโก้เก่าของ HSBC เนาะใช่ค่ะหรือว่าแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Habitat แล้วเราจะแถมให้อีก1 category มันก็จะเป็น Slab Sleep โอเค Slab Sleep มันก็ characteristic หลักของมันก็คือ Sleep ที่ค่อนข้างหนาถ้าเกิดยกตัวอย่างแบรนด์ดังๆที่ใช้ในประเภทฟอนต์นี้ก็จะเป็น Hermes ถ้าเกิดดูดีๆมันก็เข้ากับตัว branding ของเขาเนาะใช่คือจริงๆแล้ว Slab Sleep นะคะถ้าเข้าใจไม่ผิดแล้วถ้าข้อมูลถูกต้องมันคือเกิดมาในช่วงยุคที่เป็นโปสเตอร์เนาะหรือว่าตัว wood type ก็คือสมัยที่ตัวตะกั่วหรือว่า metal type เนี่ยมันหนักแล้วก็มันแพงวัสดุที่สามารถนำมาใช้แทน metal type ได้ก็คือไม้ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าและมีน้ำหนักที่เบากว่าแล้วก็มันก็มีภาพจำมากับคาวบอยอะไรอย่างงี้นิดหน่อยแล้วทีนี้พอ Hermes พอเป็นม้ามันก็เข้าดีอ่ะใช่มั้ยจริงๆเราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะแต่มันเวิร์กเนาะแต่มันเวิร์กแต่จริงๆแล้วอันที่แตกไปเลยอ่ะแต่ว่าก็สร้างภาพจำที่น่าสนใจอีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้สแลปก็คือมาริเมโกะมาริเมโกะนี่คือแบรนด์ที่มันเป็นกระเป๋าใช่ปะดอกไม้ใช่คือจริงๆแล้วเราเข้าใจมาตลอดว่ามาริเมโกะเนี่ยแบบเริ่มมาจากสแลปเพราะว่าฟอนต์คือเหมือนพอฟอนต์มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมพอมันแบบว่าผ่านการเวลาผ่านทุกอย่างไปบางทีแคตตากอรีพวกนี้ค่ะมันก็ครอสกันหรือมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามนั้นเป๊ะๆมาริเมโกะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบหน้าตามันอาจจะดูเหมือนสแลปเนาะปัจจุบันก็คือมีเชิงฐานที่หนาแต่พอเราไปอ่านมาจริงๆอะมาริเมโกะมันเกิดมาจาก
ไทป์ไรเตอร์เว้ยจริงเหรอใช่มันเกิดมาจากตัวพิมพ์ที่สมัยก่อนเคยใช้ในพิมพ์ดีดอะค่ะเออแต่ว่าภาพปัจจุบันมันโดนเกลาสักเกลี้ยงเลยถ้าแบบซะเนียบเลยมันก็เลยดูเหมือนว่ามันให้ฟิลมาทางสแลปมากกว่าโอเคหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องสลีปจบแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องแซนสลีปด้วยนะคะมันก็จะแยกได้อีกเหมือนตัวสลีปอันนี้ก็จะมี3ประเภทนะคะประเภทแรกก็จะเป็นตัวอะไร humanist อ๋อโอเคค่ะhumanist ฟอนต์ตัวอย่างที่เราจะยกมาจะมี myriad หรือว่า meta ใช่ค่ะก็คือตัว humanist นะคะก็คือตามชื่อเลย humanist เนี่ยส่วนมากแล้วไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนมากแล้ว humanist เนี่ยจะถูกใช้เป็นตัว text เพราะว่าด้วยความตามชื่อมันอะ humanist ก็คือมันมีสัดส่วนของตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยอ้างอิงตามการเขียนก็คือเวลาเราเขียนเนี่ยเราไม่ได้เขียน S ตัวใหญ่เท่า M หรือเราไม่ได้เขียน S ตัวอ้วนเท่า O เพราะฉะนั้นแล้วตอนที่นักออกแบบตัวอักษรเนี่ยออกแบบตัวในหมวดนี้เนี่ยก็จะพยายามให้มันสัดส่วนเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วพอมันมีสัดส่วนที่มีความธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยพอมันอ่านแล้วมันสบายตาแล้วถ้าเกิด opposite ของตัว humanist มันก็จะเป็น geometric เลยเนาะเออจริง geometric ก็คือเลขาคณิตถ้าเกิดยกตัวอย่างตัวฟอนต์ให้ดูก็จะเป็นตัว futura อันดับแรกอันที่สองก็จะเป็นตัว avant-garde ถ้าเกิดใครลองไปดูมันจะไม่เหมือนกับ humanist เลยเนาะมันมีความเลขาคณิตมากวงกลมคือวงกลมสามเหลี่ยมคือสามเหลี่ยมแต่ว่าพวกตัว geometric เนี่ยเราก็ไม่ได้ความคิดเห็นส่วนตัวอีกทีนะคะมันก็ไม่ได้เหมาะกับการที่จะเอาไปใช้ในเท็กซ์เท่าไหร่จริงเพราะมันอ่านแล้วมันผิดธรรมชาติอะเวลาที่นารัตบอกว่าผิดธรรมชาติอะมันเป็นเพราะว่าฟอร์มของมันใช่ไหมคือถ้าสมมุติเราสังเกตนะคะฟอนต์ที่อยู่ในแคดจิโอเมตริกเนี่ยก็คือเช่นฟูตูล่าอาร์แอนการ์ดหรือก็อตแฮมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือปลายจบของตัว A ตัว V หรือว่าฟอร์มต่างๆที่มันสามารถเหมือนสามเหลี่ยมได้เนี่ยเขาก็จะใช้สามเหลี่ยมแล้วเวลาฟอร์มที่มันเป็นวงกลมมันก็จะกลมมากๆซึ่งในความเป็นจริงถ้าทุกคนหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเขียนชื่อตัวเองเราไม่มีทางเขียนตัวโอได้กลมขนาดนั้นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแล้วข้อดีของการใช้ geometric เนี่ยก็คือมันค่อนข้างมันกราฟิกมากเนาะใช่มันเลยนิยมเอาไปใช้ในแบรนด์ต่างๆถูกต้องเช่นแบรนด์ Nike Supreme ใช่หลุยส์วิตตองคือมันเหมือนพอมันเบสรูปทรงเลขาคณิตสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันทำให้เวลาการจัดเป็นโลโก้หรือเป็นเลเยอร์เนี่ยมันสวยมันลงกริดต่างๆแต่ว่าทีนี้มันค่อนข้างคอนทราสต์กับเวที่เราเขียนโดยธรรมชาติมากใช่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานเนี่ยเราจะเลือกฟอนต์อันเนี้ยไปใช้ทำอะไรซึ่งถ้าถามเราสองคนแล้วเราก็จะไม่แนะนำให้เลือกฟูตูล่าหรือว่าตัวที่อยู่ในแคดจิโอเมตริกกับเป็นตัวอ่านเพราะว่ามันค่อนข้างอ่านแล้วเหนื่อยจริงค่ะแต่ว่านี่ก็แล้วแต่คนเนาะไม่ได้มีผิดมีถูกเท่าไหร่ใช่ค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องฟอนต์อะไร grotesque ยากนิดนึงชื่อมันแปลกนิดนึงเนาะ grotesque grotesque นี่มันมีความหมายว่าอะไรอ่ะพี่มินจริงๆแล้ว grotesque เนี่ยมันแปลว่าแปลกประหลาดหรือน่าขยักขยแยงคือจริงๆแล้วตัวฟอนต์มันไม่ได้น่าขยักขยแยงนะคะตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำมันเป็นฟอนต์ที่ทุกคนรักกันมากและป๊อปปูล่ามากแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นคือคนเขาเห็นว่าตัวประเภทที่มันอยู่ในแคตตากรีเนี้ยมันมีความแปลกประหลาดเพราะว่าเมื่อก่อนเขาชินกับฟอนต์ที่หนาบางสลีปคอนทราสต์อะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอตัวนี้มันเลยแปลกประหลาดเขาเลยตั้งชื่อให้มันว่าเป็นโกรเทสใช่เพราะว่าคนเขาไม่ได้คุ้นชินกับฟอนต์ที่หน้าตาประมาณนี้ในสมัยก่อนใช่ตัวอย่างเฮลเวติก้าใช่เฮลเวติก้าฟอนต์ที่ทุกคนรักนักรักหนาถูกต้องค่ะคือเราก็ชอบนะเราก็ชอบหรือว่ากราฟิกถ้าเกิดใหม่ขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะก็คือฟอนต์เฮลเวติก้าเนี่ยพอมันเกิดมาท่ามกลางแบบว่าตัวโมเดิร์นนึกออกป้าตัวแบบโวกตัวฮาร์เปอร์สบาซาร์ตัวแบบโอสไตล์แกลมอนทุกคนแบบโอ้มายก็อดแปลกแบบทำไมแบบแขนมันด้วนขามันด้วนแบบว่าโอ้โหรายละเอียดมันหายไปไหนหมด มันก็เลยถูกตั้งชื่อว่าเป็นโกเทสนะคะในสมัยนั้นปัจจุบันแล้วมันก็เลยใช้คำนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้คนนิยมใช้กันเนาะประเภทเนี้ยเราคิดว่ามันนิยมมั้งแต่แบบสวิสดีไซน์เนาะใช่ถ้าเกิดเรายกตัวอย่างแบรนด์ดังๆจะมีอะไรบ้าง
ก็จะมีตัว Post-it 3M มันค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์ที่กลางๆนะเป็นกลางมันให้น้ำเสียงที่ค่อนข้างที่จะ neutral มากๆใช่เพราะคือแบบบางทีอ่ะเราก็ไม่ได้อยากได้ตัวที่มัน default เหมือน Hibernisบางทีเราก็ไม่ได้อยากได้ตัวที่มันลดจัดมากแบบโอ้โหสามเหลี่ยมแหลมเฟี้ยว อย่าง Geometric เราต้องการตัวที่สัดส่วนพอๆกันตัวที่มีน้ำเสียงน้อยแต่ว่ายังจัดง่ายเนาะแล้วก็มีภาพจำของการที่แบบไม่ได้จัดจ้านมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ traditional มากเกินไปคนก็จะมาเลือกใช้ Helvetica หรือว่าตัวอื่นๆในหมวดโกเทสนั่นเองซึ่งวิธีการที่เราจะเลือกตัวประเภทอักษรที่อยู่ในแซนสลีปอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์เนาะพี่มินสมมุติว่าถ้าเกิดเราเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่อยากเข้าถึงคนได้ง่ายเราอาจจะgravitate หรือว่าเลือกตัวที่มันเป็น humanist เพราะเราอยากให้มีความแบบเป็นคน friendly human แล้วสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำเสียงที่แรงนิดนึงหรือว่าจัดนิดนึงก็อาจจะเลือกประเภทที่อยู่ใน geometricแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากมีบาลานซ์ระหว่าง2อันนี้อยากเป็นกลางนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้มันจืดเท่าตัวฮิวแมนิสอะเราก็สามารถเลือกตัวที่เป็นโกรเทสได้เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราอยากจะให้ความเราอยากจะให้ความรู้สึกไหนหรือว่าเราจะใช้งานมันยังไงอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะก็ประมาณนั้นคือวันนี้นะคะมิ้นกับนรัตอะได้หยิบแซนสลีปและสลีปอะมาพูดถึงให้ฟังแต่จริงๆแล้วในการเลือกฟอนต์อะมันยังมีหมวดที่แตกย่อยแยกออกไปจากนี้อีกเช่นสคริปต์นะนรัตหรือว่าตัวเดคอเรทีฟเช่นตัวสเตนซิลหรือว่าตัวที่แบบว่ามีความกราฟิกมากๆหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราแค่คิดว่าฟอนต์ที่อยู่ในหมวดที่ดิสเพลย์ขนาดนั้นน้ำเสียงมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วก็คือมันมีภาพจำที่ค่อนข้างชัดทุกคนอาจจะเลือกได้ไม่ยากแต่บางทีแล้วเราจะมีปัญหากันว่าถ้าสมมติเราต้องเลือกตัวแซนสักตัวหรือเราต้องเลือกตัวเซรีฟสักตัวเนี่ยเราเลือกมันจากอะไรดีวันนี้เราก็เลยเลือกที่จะมาย่อยเซรีฟให้ฟังคร่าวๆแล้วก็แซนเซรีฟให้ฟังคร่าวๆเนาะเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดให้เอาไปสามารถต่อยอดเองได้ใช่ค่ะนั่น EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากติดตามรายการ Thai Family ผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ Spotify ด้วยนะคะตอนนี้เรามีพอดคาสต์แล้วค่ะถ้าสมมุติใครมีคำถามหรือว่าเราสองคนอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจหรือว่าต้องการคีย์เวิร์ดเพิ่มหรือว่าการเลือกฟอนต์รู้สึกว่าแบบแค่นี้ยังไม่พอก็สามารถเมสเสจมาหาเราได้หรือว่าคอมเมนต์บอกเราได้ทุกช่องทางของคาสันดีมากเลยค่ะงั้นวันนี้ไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ